ได้ยินเสียงลุงตู่พร่ำบ่นอยากจะลงจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแต่ที่ต้องทู่ซีอยู่ต่อไปเพราะทนไม่ได้ที่ต้องเห็นประชาชนเดือดร้อนอยากจะฝากบอกถึงลุงตู่อย่าไปคิดแทนประชาชนว่าเขาต้องการให้บริหารประเทศต่อแค่7ปีบนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีมันนานเกินพอที่พิสูจน์ฝีมือลุงตู่แล้วครับผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสายตาคนไทยแล้วว่ารัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้เศรษฐกิจเดินทดถอยลงคลอง GDP ติดลบหนี้สาธารณะพุ่งพรวดคนตกงานหลายล้านคนการแก้ไขวิกฤตโควิด-19 ไร้ศักยภาพบริหารผิดพลาดปล่อยให้เชื้อโควิดทุกสายพันธุ์รวมอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่สายพันธุ์อู่ฮั่นอังกฤษบราซิลอินเดียและแอฟริกาใต้ตรงกันข้ามกับวัคซีนที่จะฉีดป้องกันโควิดมี2ชนิดเท่านั้นคือแอสตราเซเนกาและซิโนแวคไร้ทางเลือกไร้ทางออกให้คนไทยแถมวันดีคืนดีวัคซีนแอสตราเซเนกาอยู่ดีๆหายไปจากระบบสังคมตั้งข้อสงสัยตามหาวัคซีนหายสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงการขาดภาวะผู้นำมือไม่ถึงขาดการวางแผนนำเข้าวัคซีนมาตั้งแต่ต้นทั้งที่รู้ว่าวัคซีนเท่านั้นที่จะทำสงครามเอาชนะโควิดได้ถ้าในต่างประเทศผู้นำเขาจะแสดงสปิริตลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบเปิดทางให้คนอื่นมารับไม้ต่อไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อประชาชนของประเทศกับชีวิตที่ดีกว่าตรงข้ามกับลุงตู่ยังทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เคยโทษตัวเองประเทศจะย่อยยับอย่างไรช่างมันขอให้อยู่ในอำนาจต่อเป็นพอลุงตู่รีบตัดสินใจเถอะครับลาออกหรือยุบสภาเองก่อนที่ประชาชนจะมาไล่ออกชัดเลยสิงห์เชิงดอย